าครับนะครับเดินทางมาจากหลายท้องที่
หลายเบอร์นะครับมาร่วมแสดงความยินดีร่วมบุญกับแม่ชีนะครับวันที่6กรกฎาคม2563ที่โรงพยาบาลสมเด็จนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็มาต่อยอดเรื่อยนะครับแล้วก็มีของคณะสงฆ์ด้วยนะครับแม่ชีก็มาทำบุญใหญ่นะครับให้กับอำเภอสมเด็จมีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ครับแม่ก็ความรู้สึกภูมิใจเลยครับว่าลูกศิษย์ลูกหามาเยอะภูมิใจเนาะพวกเราช่วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ทีมช่วยทางโรงพยาบาลทุกปีนะครับขอบคุณท่านแม่ชีทางดีเลื่อนสำเนินนะครับผู้มีใจบุญนะครับมอบพระป่าสามัคคีให้กับโรงพยาบาลสำเนินครับอยู่กับท่านนายแพทย์วิชาญคิดเห็นนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำเนินนะครับวันนี้ท่านมีอะไรจะกล่าวไหมครับท่านครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทางคณะสงฆ์อำเภอสูงเนินและพ่อแม่ชีทองดีเลื่อนสูงเนินและศิษยานุศิษย์และคนสูงเนินทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนสูงเนินได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าความรักความผูกพันความเป็นคนบ้านเดียวกันนี่คือการร่วมสร้างนะครับถ้าจะมีสิ่งก่อสร้างใดที่จะอยู่อีก100ปีข้างหน้าก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลสูงเนินนี่แหละครับที่จะอยู่กับการเกิดของคนสูงเนินการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่เราจะต้องเจ็บป่วยรุนแรงก็ต้องมารักษาที่นี่นะครับอำเภอที่ผูกโยงผู้คนเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับสายทานน้ำใจที่หลั่งไหลมาเพื่อก่อสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ลูกให้หลานให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายหรือแม้แต่ผู้คนที่ผ่านมาเจ็บไข้ได้ป่วยได้ใช้ประโยชน์ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับนี่คือสิ่งที่งดงามนี่เป็นสิ่งที่ขอร้องกันไม่ได้หาซื้อไม่ได้แต่เกิดจากความเชื่อความศรัทธาความรักมั่นในถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วก็สิ่งที่เรามีร่วมกันครับขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับสวัสดีครับครับผม